ผมจะไม่ยอมร่วมมือกับคุณหลอกเหมือนแพรแค่เขาเสียพ่อกับแม่ไปเขาก็หนักมากพออยู่แล้วทำไมคุณถึงอยากจะได้ของของเขาอีกมันไม่ใช่ของเด็กนั้นทั้งหมดมันมีส่วนที่เป็นของแม่ฉันส่วนที่แม่ฉันควรจะได้แต่ก็ไม่เคยมีใครคิดจะให้อะแม่ฉันก็เป็นเมียคนหนึ่งในบ้านนั้นแต่ต้องโดนกดหัวใช้อย่างกระทาดอะถึงเวลาที่ฉันต้องได้ในสิ่งที่แม่ฉันควรได้แต่มันต้องไม่ใช่วิธีนี้หรือเปล่าไม่ใช่วิธีนี้แล้วฉันจะได้ได้ยังไงคุณก็เห็นนี่ทั้งเหมือนแพรทั้งแม่มันนะไม่เคยเห็นว่าฉันเป็นญาติเลยที่ฉันต้องยอมทนทำงานเหนือคนรับใช้แบบนี้ก็เพราะว่าฉันรอวันนี้นี่ฉันยังใจดีนะฉันยังจะให้มันตั้ง30ล้านถ้าเป็นคนอื่นเขาก็หลอกเอามันฟรีแล้วถ้าคุณคิดว่ามันถูกต้องอ่ะคุณทำเลยผมไม่ทำทำไมคุณไม่ทำถ้าคุณรักมันใช่ไหม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 นั่นแหละใช่ไหมคิดนะว่าฉันไม่เห็นเวลาที่คุณมองมันปกป้องมันคุณไม่ได้แค่ทำตามหน้าที่เหมือนแพรไม่ใช่เด็กอายุ12ที่เกาะแขนคุณด้วยความไร้เดียงสามันก็จ้องจะเอาคุณด้วยเหมือนกันจะพูดจาดูถูกเหมือนแพรเรื่องนี้มันเรื่องระหว่างเราสองคนเขาไม่เกี่ยวทำไมจะไม่เกี่ยวเพราะมันไงคุณจะทำกับฉันแบบนี้ที่ผมบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าผมหมดรักคุณก่อนที่ก่อนที่คุณจะรักมันทำไมอ่ะทำไมผมไม่อยากออกนอกเรื่องผมยืนยันว่าผมจะไม่ร่วมมือกับคุณหลอกเหมือนแพรเรื่องระหว่างเราสองคนมีสติแล้วค่อยคุยกันคุณไม่ทำชีวิตฉันก็จะจบลงตรงนี้ปราณวางปืนลงนะปราณวางปืนลงส่งลูกมาให้ผมไม่ลูกคือสมบัติชิ้นเดียวที่ฉันมีฉันไม่เคยมีอะไรเลยไม่เคยมีใครคิดจะให้อะไรฉันเลยแม้แต่คุณคนที่ฉันเคยรักเคยไว้ใจฉันมีคนพาคุณเข้าไปในบ้านนั้นทำให้คุณมีทุกอย่างแต่คุณก็มาหักหลังฉันอาจะเย็นๆปากจะเย็นๆฟังผมคุณได้แล้วฟังฉันตั้งแต่วันแรกที่แม่ฉันตายฉันวางแผนทุกอย่างเพื่อวันนี้ฉันหันหลังกลับไม่ได้แล้วปรางชีวิตฉันกับลูกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณถ้าคุณไม่ช่วยฉันเตรียมจัดงานศพให้เราสองคนได้ตายอย่าตายอย่าปานเอาปืนลงนะปานแพงกับใหม่ยังต้องเรียนนะน่าจะต้องใช้เงินอีกเยอะเลยแล้วก็เหลือกันแค่สองคนพี่น้องด้วยถ้าจะต้องแบกรับภาระทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ตรงเขาใหญ่อาว่ามันหนักเกินไปนะสำหรับเด็กผู้หญิงสองคนถ้าเกิดว่าเราขายแล้วเงินมาเป็นทุนการศึกษาอาว่าน่าจะเหมาะสมกว่าแล้วก็ราคาที่เสนอมาอาว่าเหมาะสมดีนะอ
ป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ